รอบสองครับดีครับแล้วก็เนี่ยพี่มอนมาแล้วพี่ไม่ของกูไม่ขึ้นเลยครับขาดอีกหนึ่งรวมตัวยากพี่คุณบอกว่าอะไรวะให้ตั้งเป็นมอดเป็นมอดมอดอะไรสักอย่างไม่รู้อะมอดคือเนี่ยคืออะไรเปิดไลฟ์ก็ยากเลยตอนเนี้ยเปิดมอดคืออะไรวะโอ้ยมีมาแล้วมันเดิมมันเดิมก่อนซีรีส์ออนเฮ้ยมาแล้วพี่เมื่อกี้เออตั้งพี่มอดใช่ป่ะแล้วมอดอ่ะมันไม่ให้มอดเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มอดแบบว่าไลค์อ่ะมอดคืออะไรก่อนเนี่ยมอดแบบในเกมอ่ะฟีลแบบคนช่วยกรองข้อความอ่ะเอาเหรอกดไปเป็นแอดมินเลยกดเลยขอความให้คนมาดูเลยไม่ได้อ่ะครบแล้วอ่ะยังไงสิยังไงสิวันนี้นะฮะหัวใจสายลม EP 1 อยากฝากทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็เป็นตอนแรกไหนรู้สึกไงกันบ้างก็ตื่นเต้นนะแบบว่าซีรีส์ที่เราถ่ายกันมาหลายเดือนกำลังจะออนแล้วเออนี่พี่ถึงขั้นกลับมาถึงนี่ก็จูนทีวีที่บ้านพี่ก็คือรอเปิดช่อง25แล้วสุดๆเหมือนกันยังไงอันนี้เน็ตถูกช้าป่ะเนี่ยไม่ใช่เน็ตจะถูกไหมเอาฟีดแบ็กดีกว่าแต่แล้วมันมีเทรลเลอร์มันมี2ตัวให้ของซีรีส์เรื่องเราหัวใจสายลมใช่ใช่มันจะมีเวอร์ชันที่แบบดาร์กโคตรดาร์กเลยกับเวอร์ชันที่แบบโรแมนติกขึ้นมาหน่อยเอาทั้ง4คนเลยดีกว่าชอบเวอร์ชันไหนมากที่สุดเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากพี่ก่อนเลยก่อนผมก่อนผมจริงผมชอบคู่เลยประเด็นอ่ะเพราะเล่นไว้กันดีไงเพอร์ชิมอนมาร์ควินเนี่ยไม่ชอบไม่ได้นะเลือกอันนึงก็น่าจะชอบอันแรกมั้งดราม่าหน่อยดูแบบตึงๆดีดูดาร์กดีถ้าผมนะอ่ะพี่มอนอ่ะฮะชอบก็ชอบทั้งสองเวอร์มันคนละแบบไปเลยคนละมูดกันอ่ะอยู่ที่ว่าณตอนนั้นอารมณ์ไหนมากกว่าแดงคู่อ่ะถ้าสำหรับผมชอบจริงๆก็อย่างที่บอกแหละว่าชอบทั้งสองอันเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ทำมาเต็มที่แต่ว่าในส่วนตัวผมชอบอันที่สองเพราะว่าชอบแบบหวานๆน่ารักคุกกี้กันหน่อยมุ้งมิ้งหน่อยหวานเจี๊ยบเธอหวานเจี๊ยบจริงเหมือนนะทักเว้ยเพราะว่าพี่ชอบเห็นสองมากกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบมันเห็นอะไรเยอะกว่าเว้ยมันเห็นอะไรมากขึ้นอ่ะเออในเรื่องมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงจะมีเวอร์ชันสามไหมครับเนี่ยเวอร์ชันสามก็จะเป็นออนแล้วแหละออนแล้วออนแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงใครชอบเหลือกี่นาที20เหรออีก18นาที18ได้อยู่ใครชอบเวอร์ชันไหนก็พิมพ์มาบอกกันนะฮะนี่แต่คู่นี้เขาเดือดนะพี่มันตอนเล่นน่ะ
แบบซีนดราม่าไหนไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมสักเดือดสุดเลยไม่เพราะว่าคู่เรามันเป็นแบบสายห้าวไงแบบว่าคอยตีกันตลอดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีแบบว่าใส่อารมณ์อะไรกันบ้างมันยังไงไม่ไม่มันไม่มันไม่เหมือนคู่พี่ที่แบบโอ้โหแบบโหดแล้วก็มามุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โหดเรื่องคู่นี้เราคู่เราแบบเดี๋ยวเขาหาไม่สมจริงไงแบบเดี๋ยวตีกันไม่จริงอะไรอย่างงี้ให้ดูสมจริงสมจริงถึงขั้นไหนฮะเราต้องไหนต้องเล่นเกิดจัดหนักจัดเต็มอะไรครับสมจริงขั้นไหนอ่ะจริงก็สมจริงมากนะเพราะแบบรู้สึกได้เวลาแบบเป็นซีนที่แบบว่าโมโหอะไรเงี้ยเอ้ยมาร์คมันส่งมาร์คส่งมาดีอะไรอย่างเงี้ยถีบจริงไหมถีบแบบต่อยอะไรหนูเหมือนซีนต่อยซีนบู๊ไม่โดนไม่โดนจริงถ้าซีนบู๊ปกติมันก็ต้องมีแบบผิดคิวบ้างอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ก็ขอโทษขอโพยตลอดครับผมเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราส่วนใหญ่เล่นแบบบู๊กันอย่างงี้ก็จะแบบมาเอ้ยเดี๋ยวอันนี้หนึ่งสองสามสี่นัดกันอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ทำนี้เดี๋ยวมาทำนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่มันออกมาดีนะแต่หลายคนแบบในเบื้องหลังบอกอยู่ว่าแบบคู่พี่อะไอซีนพวกนี้ออกมาดีมากเรื่องนี้พี่ทวีมีคนดีไหมครับมีคนฝากถามมาครับผมคนดีผมก็คนดีทุกเรื่องนะครับผมหน้าตาออกจะเป็นคนดีทำไมชอบมองผมเป็นตัวร้ายตลอดเลยน่าจะเป็นเด่นลับแต่ตัวร้ายดิพี่ตั้งแต่เพื่อนนายนี่ก็คือโดนมองร้ายมาตลอดเลยใช่หน้าเรามันให้ดูหน้าโหดแต่หมดคิตตี้นะครับเฮ้ยหวานจริงครับในอีพีหนึ่งเราจะเจอกับอะไรบ้างคนดูจะเจออะไรบ้างโอ้จริงว่าถ่ายมาก็ไม่รู้มันจะเจออะไรบ้างนะเพราะแบบไม่ได้เรียงอ่ะจำไม่ได้หรอกรู้แค่ว่ามีเรื่องกันแน่ๆอ่ะรู้แบบมูดแค่ว่ามันดูเดือดแน่ๆไม่สปอยดีกว่าแต่รู้ว่ามันดูเดือดแน่ๆอีพีแรกเนี่ยอ๋อรู้แค่ว่าเสื้อเดือดแน่นอนเดือดแน่เสื้อหมองเออสำหรับเสื้อหมองกับเสื้อใหม่เดือดแน่ครับถ้าแม่ไม่ว่าโอ้ย EP 1มันแน่บอกไว้ก่อนนะขอโทษแทนกังหันด้วยให้อภัยเขาด้วยนะ EP 1 อันนั้นกังหันไม่เพิร์ดครับแต่จริงนั่งดูดีๆตั้งแต่ที่เราถ่ายมาตั้งแต่ EP 1ถึง EP สุดท้ายอ่ะคือแบบมันตลอดแบบทุกเกือบทุกซีนเลยเอาจริงก็แบบแทบทุกซีนเลยนะที่แบบมันตลอดจะมีแค่แบบบางซีนที่แบบเป็นซีนซึ้งๆซีนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นแบบกราฟมันขึ้นถ้าแบบดูในเรื่องอ่านจริงๆอ่ะแต่เล่นมาทั้งหมดนะคนที่สงสารสุดไม่ใช่สายลมนะรู้ว่าผมสงสารใครสงสารใครยูโรไม่ออโต้อะไม่ตอนเราเล่นนะพี่มีผมจะเล่าให้ฟังก่อนมีผมมีพี่พวินใช่ป่ะแล้วก็มีเจ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 กับเอเจเจเนี่ยแหละคนนึงเจเจเจเล่นกันเหรอเนี่ยสงสารยูโรมากเล่นดีแบบไม่กล้าทำอะตอนเล่นอะแบบโอ้สงสารจังมะเอ้ยแต่ซีนนั้นแบบดีจริงคือแบบน้ำตามันไหลแล้วแบบถ้าเป็นตัวละครจริงๆนะตอนนั้นคือแบบสงสารมากๆคือแบบโหเดี๋ยวไปรอดูดิคนดูน่าจะแบบว่าเออสงสารออโต้มากๆแล้วก็น่าจะเกลียดกังหันมากๆเช่นกันนะฮะสุดๆแหละ EP 1น่าจะโดนคนเกลียดสุดๆไอ้กังหันเนี่ยว่าแต่กังหันเลยว่าทั้งแก๊งอ่ะแก๊งเสื้อใหม่อ่ะนี่แต่ซีนนั้นสวยมากเลยนะเอาจริงๆเซตแบบสวยมากอะดูแบบไอ้ที่ออโต้โดนต่อยท้องอะบางตัวสวยแต่แบบโคตรเท่ครับไปดูมาแล้วหรอแอบดูมาแล้วหรอในทีเซอร์ไงทีเซอร์ไงอ๋อไปแอบดูมาแล้วผมจะแอบดูที่ไหนล่ะครับคุณเลิกลักแล้วหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นใกล้3นาทีแป๊บเดียว3นาทีนี่คือเปิดซีรีส์รอแล้วนะรอแบบถ้าเกิดซีรีส์มานี่คือรู้เลยเอ้ยพูดถึงคู่นี้กันมั้ยจูนวิวจูนคู่นี้เคมีรู้สึกว่าเข้ากันมากๆเลยนะรู้สึกป่ะรู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวประมาทไปแนวแบบหวานๆอะไรอย่างงี้ครับ
ครับครับพี่ชายคู่คือหวานเปี๊ยบเอ้แต่คู่นั้นน่ารักจริงใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังมีอีกนะมีพี่สายฟ้าที่แสดงโดยพี่ปาแปงใช่ไหมมาร์คพวินได้เข้าคู่กับพี่ปาแปงบ่อยปะไม่เคยเข้าคู่เข้าเลยไม่เคยเข้าเลยเจอพี่กองอย่างเดียวอ๋อจริงเหรอไม่เพราะว่าส่วนมากเจอพี่กองสองเส้นตัวละครพวกผมอ่ะจะอยู่กับพวกเด็กมัธยมก็คือพวกกังหันสายลมออโต้แม็กอะไรพวกนี้อยู่ในแก๊งใช่ใช่อ๋อเพราะพี่ปาแปงอ่ะเจอแค่พวกเราพี่ใช่แล้วก็มีเปเปอร์แล้วพรภูวินนี่เป็นไงพี่ฮะบอลภูวินเราเล่นทำงานด้วยรู้สึกไงก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าเป็นครูที่น่ารักมากรู้สึกอะไรวะเนี่ยคนเรื่องคนเรื่องกลายเป็นทนายแค่สายลมเหรอคุณนายคุณนายแค่สายลมจักรวาลเดียวกันเออใกล้แล้วเหลือ10นาทีตื่นเต้นนะเอาดีดีโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นคือแบบด้วยความที่แบบว่าเรื่องอะไรอ่ะพี่ลินพูดกลับแล้วเราไปดูแบบหน้ามอตอนถ่ายอ่ะนี่คือแบบไปแอบดูบ่อยไงเราชอบอยู่นั่งหน้ามอแล้วแบบเห็นสีเห็นแบบมุมกล้องเห็นอะไรเงี้ยเอ้ยมุมกล้องสวยมากแบบอยากเห็นแบบตอนคัดมาแล้วแบบตอนใส่เอฟเฟกต์ใส่แล้วแบบมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ลิปิโต้คือแบบเอาจริงนั่งอยู่หน้ามอพี่ลิปิโต้เครียดมากเลยแบบคนนึงดูลมคนนึงดูภาพคนนึงแบบสลับกันดูอ่ะเครียดกับซีรีส์หรอเปล่าเครียดกับพวกเราอย่างไรไม่เดินเข้าซีรีส์พี่โทษครับที่ดื้อนิดหน่อยครับสีสันสีสันแล้วเมื่อวานปล่อยเพลงเป็นไงบ้างพี่สายลมโอ้โหก็กระแสตอบรับโอเครู้สึกว่าแบบมั่นใจในการร้องเพลงขึ้นมานิดนึงละไม่แต่พอนะฟังแล้วแบบหูเคลือบทองฟังแล้วหูเคลือบทองเนี่ยทองสีอะไรสีทองครับอ๋อนึกว่าจะมีอะไรส่งไปก่อนส่งไปก่อนคือจะดีจริงโคตรเพราะนี่ผมฟังแต่ครั้งแรกก็บอกพี่มอนตั้งแต่แรกว่าเพราะจัดไม่เราพี่เพลชอบเพลงไหมครับชอบชอบเพลงครับเราชอบคนร้องไหมครับชอบกันโอ้หวานจี๊ดเธอหวานจี๊ดเธอสมัครเป็นที่ตามแม่ชมเก่งเหลือเกินโอ้อยากดูแล้วว่าข้ามเวลาเลยได้ปะข้ามมาเลยได้ไหมแบบปรึ้งสองทุ่มครึ่งแล้วอะไรเงี้ยมีสิบนาทีแต่นี่จริงๆนี่ไปแอบดูนี่แอบดูยอดวิวเนี่ยเปิดดูอยู่นี่ยอดวิวเพลงแสนหนึ่งแล้วนะโอ้ยขอบคุณครับครับเย้ขอบคุณมากสุดยอดครับใครว่างไม่มีอะไรทำนะครับก็ฟังเพลงได้ครับครับผมใครแวะผ่านไปผ่านมานะครับผมก็เปิดฟังเล่นๆได้นะครับระหว่างขับรถนี่ผมฟังตลอดเลยอะระหว่างขับรถนี่หนึ่งวันที่ผ่านมาผมฟังตลอดเลยอะไหนร้องไงเพลงพี่ร้องไงอะอย่าเพิ่งส่งอันนี้สิกำลังอวยอยู่อย่าเพิ่งชงเลยเราอะทำไมหน้าขาวกันนะติดคุกแล้วตียอดกูมานะพวกเราเนี่ยเพลงไม่ใช่บันทึกจัดเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ผมนะครับมีเพลงของเพลด้วยนะครับผมเฮ้ยเพลงเพลด้วยเพลงนี้พร้อมมากๆต้องรอติดตามเลยเร็วๆนี้แหละเร็วๆมาว่ะมาว่ะนี้แต่จะเป็นคนละฟิลกับพี่มอนพี่มอนจะเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่ามูจะเศร้าๆหน่อยใช่ไหมละมุนละมุนหน่อยละมุนละมุนไอ้เพื่อนที่มาทางล็อกเหรอพี่มาล็อกเลยเหรอไม่ขนาดนั้นมีความแบบมีความป๊อปขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผสมล็อกแล้วมีเพลงคู่กันป่ะแบบเพลงร้องคู่กันอะไรเงี้ยให้ติดตามดีกว่าให้รอดูดีกว่าทำไมดูเขินเขินกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มกันเนาะต้องไปรอฟัง
8นาทีรอดูแล้วรอดูแล้วเนี่ยรอดูนี่นี่ถ้าดูวันนี้ถ้าดูวันนี้ต้องติดแฮชแท็กอะไรครับนี่ Dangerous Romance EP 1เดือดแน่ๆจริงๆในรายนี้เราก็ติดแท็กกันได้แล้วนะเขาเริ่มเล่นแท็กกันได้ 2:00 นนี่วันเนี้ยอือคนเริ่มมาแล้วนะใช่ป่ะเขาเริ่มเล่นแล้วพี่โบ๊ทยืมโทรศัพท์หน่อยเลยมีทวิตเตอร์ป่ะสปอยหมดแล้วอะไรเนี่ยจริงป่ะผมไม่เห็นคอมเมนต์ไหนเลยมันมองไม่ทันอ่ะคุอันนี้คือยังไม่ได้สปอยเลยยังไม่ถึงครึ่งของเรื่องเลยนะเยอะพวกแกคิดไปเองนะมีขอแนะนำเมนู1เมนูได้ป่ะอยากหิวอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะแนะนำเมนูให้หน่อยดิยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวใครก็ได้สักคนน่ะคิดไม่ทันมันเร็วเกินกะเพราอ่ะกะเพราอ่ะโอเคไข่เจียวไปไข่เจียวอีกหนึ่งอิ่มแน่นอนกะเพราไข่เจียวกะเพราไข่เจียวโอเคแกงจืดไปมาอ่านคอมเมนต์เหรอมีคนถามมาอ่านคอมเมนต์เหรอพยายามจะอ่านแต่ว่าอ่านไม่ทันนักพี่เชมอนนะนี่คือพี่ก็พยายามอ่านคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าเน็ตพี่ไหวไหมเออพี่กระตุกสุดๆข้าวคลุกน้ำปลาค่ะนี่คอมเมนต์ดีมากเลยพี่วินจริงครับอยากกินน่าจะอร่อยแซ่บเลยเชมอน I love you เน็ตช้าหรือว่าอะไรวะเนี่ยก็แต่ว่าคอมเมนต์มันขึ้นไม่เท่ากันป่ะของแต่ละคนน่ะน่าจะใช่อาจจะผมน่าจะขึ้นเร็วสุดป่ะใช่เพราะพี่เป็นใช่เป็นโฮสต์หัวจะมีนายน่ารักจังจะมีนายไหนก่อนใครคือจะมีนายพี เออแต่ไอ้รูปที่แบบเขาโปรโมทวันอะไรวันพุธอ่ะไอ้ที่พี่จับแว่นอ่ะดูไปดูมาอ่ะตอนแรกพี่แบบเห็นเป็นเจมินายเว้ยไปถึงเห็นไปดูดีๆรูปคล้ายเออรูปที่เป็นพี่อ่ะที่เป็นพี่ยืนจับแว่นอ่ะแล้วพอผมแบบเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรแสกการเหมือนเจมินายอ่ะแบบมุมข้างเลยเนี่ยยืนท่าคล้ายๆเจมินายอ่ะเออที่แบบเปิดอย่างเงี้ยตอนแรกพี่แบบใครวะลืมตัวเองซะละแล้วพี่ก็ไปถามพี่คนที่เป็นทีมงานอะถามว่าเหมือนเจมินายปะพี่บอกเหมือนเจมินายอยู่ด้วยแบบมุมด้วยท่าเอาแสกแล้วใช่ไหมเออเออชิมอนถ้าฉันเป็นกัวซองคุณจะรักฉันไหมฮะเขาถามว่าชิมอนถ้าคุณถ้าฉันเป็นกัวซองเลยคุณจะรักฉันไหมเออถ้าเป็นหนึ่งอาจจะใช่แต่ถ้าชิมอนก็ส้มตำนะกับเซฟกินแล้วจะต้องเหงื่อตกตามสูตรนี่อีก4นาทีไงไม่ถึง5นาทีแล้วก้อยบอกว่าโพสท่าให้แคปรูปหน่อยเอาล่ะ1 2 3จบจริงนะแต่ทำงานแบบแสดงสนุกมากเลยนะทุกคนเนี่ยบันเทิงมากอ่ะต้องถามพี่ก้อยอินไว้พี่ก้อยเข้ามาไหมถามบรรยากาศในกองไหมเอออินไว้พี่ก้อยมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นพี่ลิศเข้ามาดูด้วยพี่ลิศอย่าลืมฝากดูซีรีส์กันด้วยครับไปพี่เพิร์ดคนครับมาดูซีรีส์ด้วยนะครับไปเพิร์ดพี่ลิศยังดูอยู่ปะ
หมือนเห็นพี่ลิศเข้ามาตอนแรกอ่ะไม่รู้ยังดูอยู่ป่ะถ้าเกิดยังดูอยู่ลองเชิญพี่ลิศขึ้นมาดิมันแม็กสุด4คนไม่ใช่เหรอไอจีอ่ะอ้าวเหรอไม่รู้อ่ะใช่ป่ะแม็กสุด4อ่ะไอจีทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดกดปิดไมค์ไปเนี่ยได้ยินไหมโลได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเหลืออีก2นาทีแล้วก็ฝากซีรีส์หัวใจสายลมด้วยแดงเจอร์ลูแมนนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจทำมากและรับรองว่าแซ่บเผ็ดมันดูเดือดแน่นอนจริงครับผมยังไงฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับอีก2นาทีครับช่อง GMM 25ฝากด้วยเพราะฝากเล่นแท็กกันเยอะๆด้วยฮะดันแท็กให้ถึงที่1เลยฮะติดเทรนด์1ไปเลยครับผมฝากด้วยนะครับผมซีรีส์นี้ก็ทุกคนตั้งใจทํามากเต็มที่กันมากนะครับผมบอกเลยว่าสนุกไม่รับประกันแล้วกันว่าสนุกอยากให้ทุกคนดูแล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายแล้วครับขอฝากเพลงไว้ด้วยนะครับผมชื่อเพลงสายลมนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังไปฟังได้นะครับผมเท่านี้แหละครับผมเพราะฝากด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเดินครับดูกันไหมรวมๆครบแก๊งอ่ะได้สิพร้อมเสมอได้เลยจัดไปบาเทอร์ทั้งหลายได้ See you ในแท็กนะจ๊ะไปไปในแท็กด้วยเจอกันเมื่อไม้จะรับแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนพาม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 โอ้ยปวดหัวบ๊ายบายบ๊ายบาย